โอเคก็เมื่อกี้เราเพิ่งไปเที่ยวงานตรุษจีนที่เยาวราชมานะคะตอนนี้ขอแนะนำก่อนสวัสดีเพื่อนๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะก็พบกับคิร่าคิร่านะคะน้องศิลาค่ะแล้วก็อีเจิ้งนะคะดิช่วยเชิง Hi hello everyone ก็คืออีเจิ้งเขาเป็นรูมเมทของน้องศิลานะคะเดี๋ยวให้ศิลาเป็นเวลาที่มีคำถามคิร่าอาจจะถามเป็นภาษาไทยแล้วให้ศิลาช่วยถามเป็นภาษาจีนแล้วให้ศิลาช่วยแปลเนาะครับทดสอบภาษาจีนของศิลาด้วยครับค่ะก็วันนี้เราไปเที่ยวงานตรุษจีนที่เยาวราชมาเป็นไงบ้าง今天我们去玩的怎么样你觉得开心ก็ดีใจมากค่ะจริงๆจริงๆ开心吗你觉得泰国的过年怎么说很有氛围，氛围感低吗？很热闹，很喜庆，嗯，非常的，有中国的感觉，很亲切。มีความรู้สึกแบบจีนจีนใช่นะให้ความรู้สึกว่าเหมือนอยู่เมืองจีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้คือเรื่องของเรื่องนะคะก่อนที่คิร่าจะออกไปเนี่ยตอนแรกศิลาจะไม่ออกนะคะ ขอแอบบอกว่าตอนแรกน้องศิลาจะไม่อยากออกแต่ว่าอีเจิ้งเดี๋ยวเขาออกได้ก็คือศิลาตอนแรกศิลาบอกกับคิร่าว่าความเชื่อของทางบ้านของศิลาเนี่ยวันที่เป็นคือวันตรุษจีนก็คือวันนี้เนาะซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของจีนเมื่อวานที่คนไทยจะเป็นก็คือจะเป็นวันไหว้นะคะวันปีใหม่จริงๆก็คือจะเป็นวันนี้นะคะเขาเรียกจงหวนจิ้วจะมาชวนเนาะต้าเหนียนชูยีต้าเหนียนชูยีก็คือถ้าเป็นบ้านเราบางทีเรียกชิวอีกน่าจะเป็นจีแบบแต้จิ๋วนะคะอาจจะเรียกว่าชิวอีกนะคะก็คือทางบ้านของศิลาเนี่ยเขาจะให้อยู่บ้านทีนี้เดี๋ยวจะให้น้องศิลาเล่าถึงความแตกต่างค่ะเพราะว่าอีเจิ้งมีชื่อชงตงเป่ยนาลีเนาะไฮหลงเจียงไฮหลงเจียงก็คือทางฮาบินนะคะทางใช่ไหมก็คือทาง Harbin is the capital of the Heilongjiang province ค่ะก็คืออีเจิ้งเนี่ยเขามาจากทางเหนือส่วนศิลามาจากทาง12ปันนานะคะก็จะเป็นทางใต้ความเชื่อก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวคิร่าให้น้องศิลาเล่าถึงความแตกต่างของความเชื่อเรื่องการที่วันตรุษจีนนะคะทำไมถึงอยู่บ้านทำไมบางคนถึงออกเที่ยวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะครับก็คือในวันตรุษจีนพวกเราที่ทางใต้ครอบครัวจะมีจุดประทัดใช่ไหมครับที่หน้าประตูแล้วก็จะมีสีแดงแดงไว้แล้วก็ในวันตรุษจีนต้าเหนียนชูอีอ่ะพวกเราจะปิดประตูเลยปิดประตูแล้วก็ไม่กอดประทัดที่เราจุดไว้ไม่กอดออกไปก็คือจะไม่จุดประทัดเลยใช่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 จุดประทัดจุดประทัดแล้วก็ไม่กอดไม่กวาดไม่กวาดออกไปคือจุดแต่ว่าไม่ไอ้พวกเศษอะไรพวกนี้ก็คือจะไม่ได้กวาดออกไปนอกบ้านใช่ไหมก็คือเขาถือว่าจะไม่ให้กวาดบ้านใช่ใช่ใช่แล้วก็เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินทรัพย์สินใช่ทรัพย์สินกวาดออกไปก็เลยปิดประตูแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆเลยใช่ก็คือเหมือนที่ความเชื่อของคนจีนนะคะที่บ้านเราที่บอกว่าวันปีใหม่จีนก็จะไม่กวาดบ้านนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นการกวาดเงินทองออกไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการจุดประทัดเนี่ยจุดยังคือจุดอยู่เป็นปกติถึงแม้ว่าจะมีเศษอะไรแดงๆก็จะไม่กวาดเพราะว่าถือว่าเหมือนเป็นทรัพย์สินอะไรอย่างนี้เนาะแล้วทำไมในส่วนของอีเจิ้งเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้จะต้องออกไปเที่ยว大年初一你们为什么要出去呢他们都ออกไปใน大年初一哦因为在我们家那边的习俗大年初一要走百病就是你出去走一走会把你一年未来一年身上所有的病痛都散去这个意思ก็คือใน大年初一นะครับชาวเหนือก็เชื่อว่าถ้าเดินออกไปจะให้รอกในบ้านในตัวก็กวาดออกไปเลยแบบเดินออกไปจากตัวเลยก็เชื่อแบบนี้ครับหมายถึงว่าการออกไปเนี่ยจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจากไปพร้อมไปนอกบ้านไปด้วยอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็คือเป็นความเชื่อที่แตกต่างของคนจีนทางเหนือกับคนจีนทางใต้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่นี้พี่ก็งงนะเพราะว่าคนจีนคนไทยบรรพบุรุษที่เป็นคน
สำหรับคนไทยที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยบรรพบุรุษส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากทางจีนทางใต้แถวแถวพวกชันโถซัวเถาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพี่ก็ได้ยินแบบอย่างวันนี้เขาก็จะถือว่าเป็นวันเที่ยวอะไรเงี้ยคือต้องออกเที่ยวต้องแบบไปเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไอ้เรื่องไม่กวาดบ้านอ่ะก็คือไม่กวาดเหมือนกันให้พูดแต่สิ่งดีๆไม่ให้ร้องไห้วอชัวตัวชื่อให้ศิลาแปลดีกว่าจะได้คล่องกว่า就是姐姐呢她也在泰国见到了一些从潮州那边南方过来的人到泰国以后依然大年初一他们也会出去走而不是选择留在家里这样子这就很奇怪对在南方的话我了解的从电视上看到的像广州啦福建啦还有安徽这些省份他们的过年是比较流行在外面而不是在家里就是去图那个热闹的氛围比如说一个村子里的人甚至会在村委会聚集在一起大家一个村子里的人一起过年而不是自己家忙自己家的这种年夜饭之类的对所以各个中国各个省份的习俗应该是不一样的สิลาแปลก็คือแต่ละมณฑลจะมีประเพณีของมันนะครับเพราะจีนประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มากแต่ละท้องถิ่นจะมีประเพณีของเขาแล้วก็ส่วนที่พี่เมื่อกี้บอกว่าเต้จิ๋วจะออกมาเที่ยวใช่ไหมแบบใช่ใช่ใช่คนไทยที่เนี่ยภาคหนานาแบบฟูเจนเต้จิ๋วกวางตงอะไรอย่างนี้พวกเขาจะออกไปมาอยู่ร่วมกันมาผ่านวันตรุษจีนด้วยกันแบบคึกคักใช้เวลาตรุษจีนด้วยกันพร้อมหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แม้ว่าในชนบทก็ไม่ใช่แค่อยู่ในบ้านพวกเขาจะมาออกมาเที่ยวด้วยกันมาทานข้าวด้วยกันรับประทานอาหารด้วยกันอย่างนี้ครับโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากเลยที่แบบว่ามาเที่ยวกับคีร่านะคะเดี๋ยวก็จะได้ชมคลิปบรรยากาศการเที่ยวด้วยกันแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของความแตกต่างเนาะของการแบบว่าใช้เวลาในวันตรุษจีนนะคะก็วันนี้นะคะคีรากับน้องๆ นะคะน้องศิลากับน้องอีเจิ้งนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ